สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2นะครับในเรื่องราวในวงการรถจักรยานบ้านเรานะครับเมืองนอกด้วยนะครับแน่นอนครับรายการดีๆอย่างนี้นะครับก็ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโชคอัพดีๆเนื้อว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นแล้วเจ้าต้องนะให้ลองให้ลองหน่อยลองหน่อยมาใหม่แล้วมาเปิดรายการด้วยทำไม่ได้ครบทุกตำแหน่งคิวต่อไปแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เตรียมตัวไว้เบรกหน้านะครับในเบรกนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนำเสนอเรื่องราวของ Big Bike มือ2ครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้จะหมดฝนแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วเป็นช่วงเรื่องราวของการออกทริปครับผมใครยังไม่มีรถหรือใครกำลังมองหารถอยู่นี่แหละในราคาแบบจับต้องได้จัดไฟแนนซ์ได้ดาวต่ำๆผ่อนยาวๆจบที่เดียวด้วยจบในที่เดียวเลยนะครับกับร้านนี้ครับดีเจริญยนต์เพื่อพาไปดูเรื่องราวของร้านดีเจริญยนต์ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือ2เรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือ2เนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแต่ถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวล นะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างงี้ก็ค่อนข้างสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับ
เครื่องอะไรฮะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คดิอะสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดหรือว่าใช่เครื่องอ่านโค้ดนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์ถ้าเข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบอกแล้วว่าราคาดีจริงราคาจับต้องได้มีไฟแนนซ์รองรับจบในที่เดียวไปดูชอบใจเรียกไฟแนนซ์เลยที่เล็งตัวไหนมั้งที่เข้าตาไว้มีหลายคันอยู่เหมือนกันไม่บอกเดี๋ยวคนอื่นไปเอาก่อนก็ลองไปดูครับรถสวยหลายคันดูทะเบียนชนสายสองที่เองไม่ไกลไม่ไกลคุณภาพด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆประวัติเขามีมายาวนานแล้วกับดีเจริญยนต์เนี่ยเขาทำตั้งแต่ธุรกิจตั้งแต่รุ่นพ่อเขาอะไรเป็นเกี่ยวกับอยู่ในวงการสองล้อรู้จักกันมานานแล้วจริงๆสมัยก่อนนะที่โฆษณารถมอเตอร์ไซขายรถมือไซจัดไฟแนนซ์ได้ตั้งแต่สมัยเมื่อสมัยซูเปอร์โฟร์สมัยนั้นนะดีเจริญยนต์เนี่ยดังกระจายร้านนี้นี่เป็นรุ่นลูกแล้วที่เขาดำเนินกิจการต่อมาก็สนใจกันก็ไปลองดูได้ใช่ครับเร็วๆนี้ก็จะมาออกรายการเราเดี๋ยวจะเอารถเจ๋งๆมาโชว์กันให้เห็นสดๆในรายการรถสภาพนางฟ้าเป็นอย่างไรครับนะครับราคาถูกรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-534-96-98นะครับ SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามมาได้เลยนะครับมาแล้วครับคำถามแรกบัวซิด650จะมีโอกาสเปลี่ยนโฉมตามนินจา650หรือ Z 650มั้ยสำหรับบัวซิด650ผมมองว่ายังนะเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเองเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตได้ประมาณปี2ปีนี่เองอ่ะอย่าเพิ่งรีบหนึ่งโมเดลก็ดูประมาณสัก 4-5 ปีนะครับถึงจะเปลี่ยนทีนึงนะครับถ้าบัวซิดเปลี่ยนรอบนี้ผมมองว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่โฉมแล้วไม่เปลี่ยนโฉมน่าจะเปลี่ยนทั้งเครื่องน่าจะเป็น all new ด้วยซ้ำไปเป็นโมเดลเชนเลยใช่เพราะว่าบัวซิดได้เปลี่ยนมา2เวอร์ชันแล้วไงก็มีปรับนู่นปรับนี่มา2รอบแล้วเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าสวยนะเป็นสปอร์ตขึ้นมาเยอะคือแนวมันจะแบบเน้นสปอร์ตแล้วก็เป็นแนวที่แบบดูพอโพสกึ่งคือทางเรียบก็ได้ทางฝุ่นนิดก็ได้ใช่ไหมบางคนก็เอาไปขี่ในเซอร์กิตนะไปโค้นแบบโอ้โหมีบางคนชอบสนุกก็เซตช่วงดีๆก็ขี่ได้โฉมนี้ออกมานี่ก็ถูกตาถูกใจแฟนๆหลายๆคนพอสมควรนะเพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นสปอร์ตที่มีการเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายอะไรเงี้ยมีนู่นนี่นั่นมาปุ๊บแล้วก็ต้องบอกเป็นรถตลาดที่เป็นกลุ่มใหญ่ของคนที่อยากจะเล่นรถบิ๊กไบค์ที่แบบว่าอยากไปทุกสไตล์เนี่ยก็ต้องเวอร์ซิตถ้าแบบค่ายตะกั่นเขียวเขานะก็คิดว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนอีก2ปีน่าจะเปลี่ยนแต่คิดว่าน่าจะเป็นออนนิวเลยนะครับแต่ว่าชมนี่ก็ยังสวยอยู่ใช่นะครับก็คิดว่าก็ยังน่าเล่นอยู่ครับผมอ่ะมาดู SFS ต่อไปฮะเขาบอกขอวิธีดูแลบิ๊กไบค์ที่จอดมากกว่าขี่ครับต้องควรดูแลควรดูแลยังไงผมเนี่ยแหละครับสไตล์ผมเลยไม่ยากจอดอย่างเดียวใช้รถเล็กรถผมจอดอย่างเดียวใช้ได้เหมือนกันฮะใช้ได้เหมือนกันสไตล์เดียวกันครับก็คืออาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยสตาร์ทเครื่องหรือเอาเขาไปหมุนล้อบ้างหมุนล้อคือขี่ในหมู่บ้านแล้วก็น้ำมันเครื่องสัก6เดือนถ้ารถเรายังไม่ถึงกำหนดที่ต้องถ่าย
ถ่ายทิ้งก่อนครับครับตรงนั้นมันเป็นอะไรที่มีการเผาไหม้หรือการทำงานไปแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องเราก็มีอายุการใช้งานเหมือนทุกอย่างที่เปิดฟอยล์แล้วอายุการใช้งานมีหมดสิ้นครับครับแล้วก็ลมยางโดยเฉพาะลมยางเนี่ยแต่ของผมจะไม่ค่อยได้ปล่อยลมยางทิ้งเพราะผมใช้สแตนขึ้นอ๋อครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยพอแบบพอมีการถ้าจอดทิ้งเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยรูปยางจะเสียเสียรูปทรงเพราะยางเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเผื่อว่าแกะจากฟอยล์แล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะพอล้อหมุนไปอย่างเงี้ยเขาเนี่ยมันเหมือนกับทำงานไปแล้วเปิดหน้ายางไปแล้วหน้ายางไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ถ้าเผื่อว่ามันเกิน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะเช็คก่อนนะว่าจริงๆน่าจะแข็งแล้วนะพี่เพราะรถบิ๊กไบค์อ่ะรถบิ๊กไบค์น้ำหนักมันเยอะไงแรงกดกับรถที่ไม่ได้วิ่งอ่ะมันไม่มีเพรสเชอร์ในการลมข้างในล้อมันไม่มีเพรสเชอร์มันเหมือนยางมันไม่ได้นวดอ่ะใช่มันควรจะต้องขี่บ้างขี่บ้างขี่ใกล้ขี่ไกลก็ว่าไปก็คือระบบไฟแหละนะครับของเหลวแล้วก็ดูแลเช็คยางเช็คระบบไฟต่างๆแล้วทำไมถึงให้ล้อเลื่อนด้วยรู้ไหมครับป้องกันหลักๆเลยผมอ่ะครับหนูเผื่อกัดเสียพวกไฟได้รู้เพราะหนูเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรถเราได้วิ่งอาทิตย์ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรถมันจะไม่ค่อยมีพวกสัตว์พวกนี้เข้าไปนอนเข้าไปนอนที่สนามที่จอดด้วยดูแลนิดนึงพอมันร้อนเนี่ยจริงๆเขามีวิธีนะเขาก็ใช้พวกน้ำมันก๊าซอะไรก็ว่าไปลูกเหม็นไอ้กาลบูนไปวางไว้ตามจุดพริกไทยห่อผ้าบอกไงอะไรก็ว่าไปใส่ถุงเท้ามัดก็ได้เขาซื้อเขาทำกันแล้วกาลบูนนะวางไว้ก็ป้องกันได้ที่น่ากลัวคือหนูสองก็คือเรื่องราวของแบตเตอรี่แพงบิ๊กไบค์ระบบไฟเป็นสำคัญสุดแบตเตอรี่แพงเพราะนั้นต้องควรสตาร์ทควรได้ขี่มันบ้างสตาร์ทดีกว่าครับคือบึ้มบังอ่ะนะครับต่อไปนะครับใส่ยางทวนลายย้อนสอนอะไรนะครับล้อหน้ามีผลอย่างไรครับถ้าเผื่อว่าใช้ความเร็วสูงแล้วในเซอร์กิตมีผลแน่นอนครับเพราะว่ายางนั้นถูกออกแบบมาว่ามันควรจะมีการยืดหยุ่นระดับไหนอะไรยังไงสังเกตไหมฮะว่าเวลาเราขับขี่แล้วแบบเบรกหนักๆเนี่ยซึ่งตัวยางยังมีการยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเผื่อว่าใส่ตามลายของเขาเนี่ยมันก็จะมีการยืดหยุ่นระดับหนึ่งแต่พอย้อนปุ๊บคราวนี้กลไกกระบวนการทั้งหมดนะฮะก็เปลี่ยนไปอย่างบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวถ้าเผื่อว่าไม่ได้บอกว่าแข่งจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะแต่มันไม่ควรจะเป็นนะครับควรที่จะให้มาเป็นแบบเหมือนเขาให้ไปหน้าเราก็ไปหน้าดีกว่าอย่าไปพิเรนเรื่องนี้พี่เคยตามกระแสเหมือนกันว่ามันมีจริงๆใช่ไหมพี่รถเล็กเนี่ยนี่พี่บอกให้นี่แหละครับตัวนี้เขามีตามบิ๊กไบค์ตัวนี้เลยไปกับลายหน้ายางซะจริงๆตัวยางตัวนี้ที่ผลิตจากโรงงานเขาเรียกมันมีโรเทชันอยู่เขาผลิตลูกศรให้อยู่ตามลายยางเนี่ยให้หมุนไปด้านใดด้านหนึ่งใช่มันจริงๆแล้วตามกำหนดจากโรงงานเขาห้ามกลับแต่ก็มีคนไทยแล้วจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวประเทศไทยเนี่ยแหละครับเพราะเห็นบิ๊กไบค์บอกเห็นบิ๊กไบค์เนี่ยย้อนลอยเราก็ย้อนมึงดิกลับยางก็ถึงจะบอกจะเข้าสู่ IIRC ตัว ICS นี่นะครับเป็นยางรถเล็กที่ต้องกลับหน้ายางหลายคนซื้อไปเนี่ยไปตามลูกศรไปตามลายดอกจริงๆแล้วยาง IIRC ICS ตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้เป็นลายที่ย้อนจริงๆนะครับหลายๆคนไม่รู้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ต้องย้อนดูถ้าดูองเรียกว่าลูกศรโรเตชันเนี่ยเขาจะเห็นเลยด้านข้างว่าดอกจะดูข้างใช่ดอกจะย้อนมันจะมีฟอนต์มีอะไรอันนี้คือ IRC ที่ออกแบบมาสำหรับรถตั้งแต่300ถ้ารถเล็กเนี่ยจะมีพวกแต่รถเล็กไม่ได้กลับหน้ายางไม่ได้กลับหน้ายางมีผลนะก็อยากจะบอกตัวนี้นะครับอย่างถ้าเป็นยางหลังก็จะมีข่าวอย่างสมัยก่อนเงี้ยขี่นาทนาเซอร์กิตเงี้ยอ่ะโค้งซ้ายเยอะยางซ้ายหมดเร็ว อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาใช้อาจจะซ้อมได้แต่แข่งคงไม่ได้ซ้อมได้นะแต่ตอนแข่งมันอันตรายจริงๆนะก็อยากกลับดีกว่าไม่มีใครก็ทำมันนะครับอยากกลับดีกว่านะครับยางก็ไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเอต่อไปครับ BMW S1000RR นะครับปีหน้าจะมีตัวใหม่ไหมครับมีครับตัวเห็นตัวอะไรเห็นตัวอะไรเอสเบสเลื่อนหน่อยครับจะมีตัวใหม่ตัวใหม่ไหมครับก็ตอบคร่าวๆก่อนว่ามีครับนี้ออกมาหลายปีแล้วอืมใช่ครับมีครับมีครับออกมาแล้วด้วยนะครับในงานอินเตอร์มอดที่เยอรมันนี่เองนะฮะออกมาแล้วนะฮะออปชันก็บอกว่าเพียบเพราะตัวนี้นี่ผมตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นสปอร์ตคุณหนูทำไมถึงเป็นสปอร์ตคุณหนูคือเขาเอาออกมาจากโรงงานปุ๊บสามารถใส่ยางสลิกใส่ท่อแค่นั้นแข่งได้เลยลงแข่งได้เลยลงสนามคือลงในรุ่นซุปเปอร์สต็อกได้เลยนะทำเหมือนมันสปอร์ตคุณหนูเพราะว่าผมชอบเสียงของเขาคือชิปเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นระบบของเขาอ่ะที่จะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ครับอย่างปกติทั่วไปอย่างเงี้ยตุ้งตัวนี้ก็แล้วก็นิ่มมากฮะเรื่องของตัวใหม่ก็จะมีนิ่มมากเพราะว่าระบบเรื่องของฟิกชิปถึงแม้ว่าจะเป็นระบบกระเทือนจากซาร์ชเองก็ตามนะครับเยอรมันแต่ว่าในเรื่องของ
การปรับแต่งแบบโหเวลานิ่มก็นิ่มใจหายเลยนะมีสายเข้ามามีแน่นอนครับตกลงว่ามีมีครับมีนะครับรออดใจดูนะครับรับสายดีกว่ามีสายเข้ามามีสายเข้ามาครับออสคุณออสคุณออสสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลว่าไงครับสวัสดีครับพี่บอมท่านเอกแล้วก็พิธีกรใหม่ทั้งสองท่านนะครับครับพี่เอกจำผมได้เปล่า CB500F CB500F ครับฮะซีสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์ขอวิ่งไม่ออกไปเข้าศูนย์ครับแล้วไงฮะก็งงๆอ่ะครับก็ครั้งแรกถ้าคุณเอกจำได้ก็คือสตาร์ทไม่ขึ้นแล้วก็เข้าศูนย์ศูนย์ก็ไม่มีอะไรครั้งที่สองเข้าไปเช็คเขาก็บอกขึ้นรหัสระบบกดฉีดใส่หัวฉีดกับระบบไฟไม่จ่ายครับเขาบอกถ้าเข้ารอบหน้าต้องเปลี่ยนกล่องผมก็เข้าแล้วก็เขาเช็คศูนย์ใหญ่เขาไม่ให้เปลี่ยนแล้วก็นอนอยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยพวกแกออกมาวันนี้เขาบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียหายไม่เป็นอะไรเลยแต่เขาก็ยิงมาที่แบตเตอรี่ผมแล้วก็สปอร์ตไลท์ที่ผมใส่เข้าไปล่ะโรคหัวหมอบอกว่าพี่เดี๋ยวนะแล้วมันหายไหมพี่เขาไปเสียแต่พี่เพิ่งเอามายังไม่เห็นรถยังอยู่ในวารันตีถูกไหมฮะคันนี้หลุดแล้วอ๋อไม่แล้วฮะเลยแล้วฮะเอาเลยรถพี่เขาหลุดแล้วพี่ว่ามันกระสามหมื่นนิดๆแล้วจังหวะเกิดเรื่องพอดีว่าบิดไม่ขึ้นแต่แบตมีส่วนนะพี่ถ้าแบตแอมแปร์ไม่ถึงเนี่ยมันทำให้ระบบการทำงานของล้วนหมดนะของปั๊มเนี่ยตกโดยอัตโนมัติครับแล้วมันทำให้น้ำมันกลางกับปลายเขาหนาไอ้ตรงนั้นมีส่วนพี่แต่ผมไม่มั่นใจว่าทำไมสปอร์ตไลท์พี่อ่ะไอ้ตรงนั้นมันดึงไงแต่ว่ารถเราอายุเยอะแต่พี่บอกไม่รู้เปลี่ยนแบตไปยังผมเปลี่ยนแล้วครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนศูนย์ไงฮะแล้วพอออกมาแล้วเป็นไงฮะสรุปว่าตกลงตอนนี้ขี่ดียังก็ผมประกอบมาวันนี้ฮะก็ปกติดีอยู่ก็ปกติแล้วใช่ไหมเข้าศูนย์ไหนครับที่บอกเข้าศูนย์บิ๊กวิงครับบิ๊กวิงเลยด้วยครับก็คือครั้งที่3ที่ผมเข้าอ่ะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนกล่องใช่ไหมเขาแล้วเขาบอกเช็คแบตเตอรี่ผมเนี่ยโอเคหมดค่า CCA ค่าโน้ตค่านี่ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวมารอบนี้เขาก็ยินกลับมาที่แบตเขาบอกกล่องไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยรถพี่ปกติดีมากดีทุกอย่างเอางี้มาเดี๋ยวขอก็เลยงงกับชื่อค้อยหลังไมค์เดี๋ยวผมตามให้บิ๊กวิงอยู่แถวบ้านดีไหมเออบิ๊กวิงไหนพี่เข้าบิ๊กวิงไหนฮะผมบิ๊กวิงเก็ตครับที่ไหนนะฮะภูเก็ตอ๋อภูเก็ตโอ้โหอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดทำไมเขาเช็คค่าแอมแปร์ค่า DC AC อะไรแล้วมันปกติแต่ปล่อยรถออกมากลับแบตรอบนี้เขาบอกไม่คิดเงินผมด้วยนะรอบนี้ผมก็ไม่แต่ตอนนี้พี่เพิ่งเอาออกมาวันนี้แล้วก็ผมอยากให้ลองขี่ดูก่อนลองขี่ดูก่อนครับมันอาจจะปกติแล้วก็ได้มันเป็นไปได้ใช่ใช่แค่โทรมาแจ้งครับใช่เพราะว่าพอดีตอนนั้นพี่เขาติดค้างไว้ว่าถ้าเกิดมีรถรักษาหายเนี่ยพี่เขาจะรายงานผลว่าจะได้แชร์ความรู้ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขับสักวัน2วันแล้วค่อยเข้ามารายงานกับแจ้งมาอีกทีนะพี่ว่าตกลงมันสมบูรณ์ปกติหรือยังจะได้ช่วยลุ้นกันถ้าเผื่อไม่จบเดี๋ยวเราจะช่วยประสานงานให้อีกทีนะครับครับได้ครับโอเคครับผมขอบพระคุณพิธีกรทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับจริงๆเรื่องอุปกรณ์ที่ตบใส่เพิ่มเติมเข้าไปเวลาเข้าศูนย์ก็มีปัญหานะครับแล้วก็อันนี้มีผลโดยตรงกับแบตเตอรี่ด้วยนะสปอร์ตไลท์ที่ใส่เพิ่มเติมกินไฟด้วยกินไฟตรงนี้ไม่รู้ว่าที่ใส่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีผลนะพี่เพราะว่าพอมันไปดึงปุ๊บคราวนี้พอระบบไฟแบบโดนถูกเอาไปใช้งานเยอะครับมันโดนแชร์มันโดนแชร์เยอะเกินไปนะครับเพราะไฟสปอร์ตไลท์หลังๆมาไม่มีรีเลย์ต่อไม่คือตรงเขาตรงสปอร์ตไลท์รุ่นใหม่ๆอ่ะถ้าเป็นพวก LED เนี่ยมันจะกินไฟน้อยมันไม่กินไฟแล้วก็ไม่มีระบบอะไรเอสเลยอะไรนั่นนะพวกนั้นไม่แนะนำให้ใช้จริงๆไปพ่วงนะใส่พ่วงใส่ไฟไหม้นะมีโรงรีเลย์เนี่ยเจออะไรครับอันตรายเลยอันตรายอาจจะไหม้ได้ด้วยตอนนี้จะลามไปอย่างอื่นนะสิใช่ตอนนี้อนุโลมนะถ้าจะใส่อ่ะเป็นพวก LED ดีกว่าแสงให้แสงสว่างเท่าหลอดพวกนี้เหมือนกันหรือมากกว่ากินไฟน้อยยังไม่ไปควรกับระบบไฟในรถยนต์หรอกในรถมอเตอร์ไซค์ก็รอดูติดตามผลงานกันต่อไปนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าทางเรามีอะไรก็จะความช่วยเหลือได้ก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับครับมาดู SLS ครับ PCX 125เดิมๆครับอยากวิ่งเร็วขึ้นสัก120เนี่ยควรทำอะไรบ้างถ้า125ในกรณีรถพี่ยังเครื่องสมบูรณ์อยู่ไล่ข้างอย่างเดียวครับไล่เม็ดขุดชามเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้ว120ท่อเดิมๆ ด้วยนะท่อเดิมๆ เลยครับแค่ไล่ข้างอย่างเดียวถึงแล้วครับจบจบครับนี่เองไล่ข้างต้องดูว่าพี่อยู่ที่ไหนด้วยอยู่ใกล้อยู่ไกลไล่ข้างนี่คือรายละเอียดยังไงพี่ขุดชามไล่เม็ดไล่เม็ดใช่ป่ะไล่เม็ดมีสูตรไล่เม็ดน้ำหนักมา
ก็ติดต่อหลังไมค์ก็ได้ครับกับพี่เอกใช่ครับทำได้สบายๆ120แน่ๆได้เกินได้มั้ยถ้า125บวกลบนิดหน่อยพี่จะผมจะกำลังอยู่ประมาณ115ถึง118แต่จะบวกนิดนึง อยู่ที่น้ำหนักผู้ขี่ด้วยในส่วนหมอบไม่หมอบอย่างที่พี่บอกเราเล่นแบบไหนครับมาดูช่วยกันต่อครับนี่อะไรฮะอะไร Lee GT RE เจนป่ะ GT ไม่ใช่ GT 535 น่าใช้เป่าครับรถแนวนี้มีรุ่นไหนที่น่าใช้ครับอ๋อ RE เขาย่อมาก็คือ Royal Enfield นั่นเอง Royal Enfield 535ก็ตัว500นั่นแหละครับครับน่าใช้หรือเปล่าถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งมาเปิดตลาดเมืองไทยแล้วก็ผู้บริหารก็คือพี่วัวของเรานะครับวุฒิเจริญสุขวัฒนะนะตัวนี้หุยล่าสุดเห็นไปเทสที่ฮิมาลายันเลยนะเขาเคลมมาว่าตัวฮิมาลายันนี่มันมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นตัวนี้ผมก็ได้ไปเทสมาเหมือนกันก็ถามว่าดีไหมก็เป็นรถที่น่าใช้เพราะว่าเป็นรถที่เรียกว่ามีตำนานอ่ะเป็นรถที่มีตำนานเขาบอกเป็นตำนานสร้างมาจากโรงงานที่ผลิตปืนผมก็ไม่น่าเชื่อว่าโรงงานผลิตปืนจะสร้างรถออกมาได้มีได้สรีระสูงขนาดนี้และเป็นรุ่น GT ด้วยเหมือนกับเป็นกึ่งสปอร์ตครับรหัสเนี่ยเหมือนกับรหัสของดูคาติเลยนะ GT เหมือนกันซึ่งเป็นทรงเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวที่จำลองมาจากรถที่ใช้การแข่งขันเมื่อสมัยก่อนเมื่อ20 30ปีที่แล้วก็คือคำว่า GT นี่แหละจริงๆมันย่อมาจากแกรนด์ทรัชโมครับผมตัวนี้รู้สึกจะผลิตที่อินเดียนะถ้าไม่ผิดนะครับผลิตที่อินเดียนะครับเครื่องยนต์ก็500ซีซีสูบเดียวก็ค่อนข้างที่จะติดมือในช่วงของต้นแหละสูบเดียวแน่นอนเรื่องของทอร์คนะครับอาจจะมีอาการสั่นๆบ้างประมาณขึ้นสัก120แล้วเนี่ยสั่นครับสั่นธรรมดาบอกเลยว่าค่อนข้างจะสั่นนะครับครับแต่ถ้าขี่ในเมืองรอๆออกทริปสั้นๆถ้ารถเขาไม่ได้เป็นเน้นความเร็วอยู่แล้วใช่มันขี่เร็วเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถหล่อมากกว่ารถที่ต้องการแบบขี่แบบเท่ๆไปชิวๆไม่ได้เร่งมากมายถึงจะเป็นรหัส GT ก็จริงนะครับรหัสแข็งก็จริงแต่การออกแบบเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบมาเพื่อการใช้งานแต่ส่วนใหญ่รถสมัยเนี้ยครับออกแบบมาให้คุณใช้งานได้ให้คุณออกทริปได้ให้คุณขี่ไปโฉบสาวไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อความหลากหลายของการขับขี่เราอย่าไปเน้นว่าคำว่า GT มันต้องรถแรงรถแข่งใช่แล้วสรุปมันน่าใช้เพียงว่าน่าใช้คำหนึ่งเพราะราคามันจับต้องได้นะรถน่าใช้ครับราคาแล้วเป็นรถที่เขาบอกว่าเป็นรถที่มันมีสตอรี่มีเรื่องราวใช่เป็นแบรนด์ที่จริงๆแล้ว115ปีพี่เขามีประวัติอยู่จะผลิตที่ไหนก็ช่างเหอะยังไงเขาก็คุณภาพเขาก็ถือว่ามาตรฐานก็ถึงจะผลิตที่อินเดียแต่ว่าทางอังกฤษเขาก็อะไรว่าการันตีอยู่การันตีแล้วครับไม่ต้องขนาดไอตัว200ดุ๊กก็ยังผลิตอินเดียเลยนะใช่ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องแปลกอินเดียนี่ถามว่าได้ใช่ไหมเขาทำผลิตรถมาตั้งนานแล้วเขาเรียกอะไรต้องมีการ QC อยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนอกเหนือจากสตอรี่แล้วเนี่ยมันเป็นฟิลเราจะได้รู้สึกว่าโอ้โหรถแข่งสมัยก่อนเนี่ยอารมณ์ไหนฟิลยังไงนะความสวยก็บอกเลยว่าก็ให้เต็มร้อยความสวยแต่งแล้วคาเฟ่อะไรก็ว่าไปตามที่คิดกันออปชั่นก็มีขายแล้วนะครับที่ศูนย์ที่ทองหล่อนี่เขาแต่งกันเยอะแยะเลยเสียมาแล้วที่ท้องหล่อเพียบเลยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งคาเฟ่นี่แหละเพราะว่าขี่ไปกินกาแฟไม่ใช่ไม่ใช่ไปคอมอะไรนักร้องมันมาจากคำว่าคาเฟ่เลเซอร์คาเฟ่เลเซอร์เป็นคำย่อตัวนี้มันเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นคาสไตล์คาเฟ่เลเซอร์เนี่ยเป็นยุคของจิโก้ปี90เลยมาจากอังกฤษจริงๆแล้วอ่ะคือวัยรุ่นสมัยนั้นแหละยุคนั้นแหละเขาขี่รถเนี่ยเขาจะเป็นการนัดเจอกันตามร้านกาแฟก็ออกไปขี่รถเล่นกันมันเลยที่มาของอารมณ์เหมือนพวกคำว่าคาเฟ่เลเซอร์นี่แหละว่ากันไปก็น่าใช้ครับน่าใช้รุ่นนี้ที่โขโบราณว่างั้นเถอะนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ